นี่แหละครับผมมันเป็นเคล็ดลับครับผมทำไมผมจังลงปลาหมอนะครับมันเป็นเคล็ดลับในการเลี้ยงกบครับหาวครับพี่น้องเจอแขกไม่ได้รับเชิญแล้วครับผมการเข้ามากินกบพี่น้องโอ้มาเปลี่ยนน้ำกบครับผมพี่น้องเปลี่ยนถ่ายน้ำกบดีมันเข้ามาได้ครับมันจะมีตัวใหญ่ครับผมมาต้องขัดออกน้ำน้ำกบนี่เจ็ดมือเพียงแค่นึงครับผมแล้วก็เขาก็รดพืชผักต้นควงเอาไปงามครับพี่น้องเป็นปุ๋ยอย่างดีเปลี่ยนเสร็จเท่ากับน้ำฝนใส่ครับครับพี่น้องครับกบเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องครับผมต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยขอแค่มีกินครับผมเพราะน้ำมีกินเพิ่มเท่ากับเปลี่ยนเลยครับอาจจะเป็นเจ็ดมือหรือสิบมือครับผมแล้วก็น้ำอยากให้กบโตเร็วหนึ่งอยากเอาน้ำออกมาครับผมน้ำเก่าให้เหลือน้ำเก่าด้วยล้างบ่อกบครับผมรีบอนึงครับน้องกบตัวใดตัวใหญ่ที่พอกินเท่ากับแยกออกครับอาหารนี่ครับผมต้องเลื่อน 22% ขึ้นไปได้ครับด้วยพี่น้องตอนนี้กบก็เริ่มใหญ่แล้วครับผมเลื่อนเป็นของปลาดุกกระไดครับผมหรือว่าสิเลื่อนเป็นของหัวหันกบก็มีแต่มันจำเป็นครับพี่น้องว่าผมใส่แต่หัวหันปลาดุกครับผมเบอร์ให้แต่โปรตีน 22% ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผม21 22ขึ้นไปนะครับไปพี่น้องไล่บ่อนึงครับล้างเสร็จแล้วก็ค่อยเอาน้ำฝนครับผมน้ำฝนมาจัดการ7วันถ้ารู้สึกว่าเหม็นนี่ครับผมมีตะกั่วแตนนะครับถ้ารู้สึกว่าบ่อเหม็นเราก็ล้างเลยครับผมหรือถ้าเหลือแต่น้ำเม้นตอนนี้ก็จัดการตอนนั้นเลยครับเข้าไปท่านครับเข้าไปเลยครับผมศัตรูตัวฉกาจสำคัญของกบคือนกครับผมพี่น้องตอนนี้นกกดนกสารพันนกครับเอาต้องปิดดีๆกันเลยครับเอาต้องปิดดีๆตอนนี้น้ำครับผมไม่กินแล้วครับวางใส่ EM นะครับพี่น้องตัวใดยังไงครับก็แยกออกครับผมพี่น้องขยายให้ก
ครบตัวเร็วครับผมต้องมันหาน้ำเก่าออกแต่ไม่ต้องออกกันหมดครับเช็ดมือมีสูตรครับพี่น้องไงเร็วน้ำหลังจากที่เขาเอาน้ำออกแล้วเขาคัดแยกกบเลยครับผมเลือกกบตัวใหญ่ออกว่ากบเวลาเขามีหวานเขาก็จะกินปลาหมอนครับแต่จะโตเร็วบ่อนี้บ่มีตัวใหญ่ครับเสมอกันพรึบเลยคุมไว้ก็เอาน้ำฝนมาใส่ครับผมเรือน้ำเดิมไว้นะครับคันบนเรือน้ำเดิมไว้ในกบมันไม่ถูกกินเก่าน้ำบริเวณนะครับผมใช้น้ำกันกระหายเป็น EM ใส่อีกประมาณ 3-4 หมื่นก็มาใส่ครับผมเดี๋ยวก็ไปเอากบบอลออกกันครับพี่น้องตัวใหญ่มันบอลนี้มีกบฟรีไซส์ครับผมเขาเดือดตัวใหญ่ออกเลยครับพอกินแล้วครับพี่น้องออมเอาไว้มันกินกันครับพี่น้องกบกระจายไปเรื่อยนี่แหละครับผมเป็นเคล็ดลับน้ำเก่าห้อกับเรือไว้ด้วยครับอย่าเอาออกหมดนี่เรือไว้สักหนึ่งครับผมตัวนี้ถือว่าใหญ่แล้วครับโตแล้วเขาจับเสร็จแล้วก็เอาน้ำลงครับผมน้ำฝนไม่ต้องใส่ร้ายครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวขอเลือกกบก่อนนะครับครับพี่น้องพ่อคัดแยกกันเนาะคัดแยกร้านตะพิดไว้ครับให้กบมีที่ซ่อนสตู้นี่ถ้าลอมบดีนี่คักเลยครับผมพี่น้องงูน้ำเด้องูนกกดนกเจ้าผ่านพวกนี้จอบได้เลยครับเราจะกบใหญ่ไปออมบริษัทมันจะกินกันไปร้ายแล้วไปครับใส่น้ำฝนเลยทีนี้ให้หัวหานหัวหานนี่เขาให้แค่เสาแรงพ่อครับผมไม่ต้องให้ตอนใบน้ำครับนี่น้ำฝนเขาครับพี่น้องน้ำฝนโตเร็วครับกบต้องเลี้ยงตามธรรมชาติเดี๋ยวฮักคู่ใส่ก่อนครับโอ้บัวดูครับดูกบกบไซส์ใหญ่ครับบัวเดียวกันมันกินกันครับผมมันจะเริ่มเติบโตเร็วกว่าบ่ชัดบ่เป็นยังนะครับน้องเนาะหาบัวก่อนครับครับผมพี่น้องตักกันทักทายกันย่ำเสาร์ครับพี่น้องสวัสดีทุกผู้ท่านครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ท่านครับมื้อนี้มาล้างบ่อกบครับพี่น้องให้กบเขาจะเริ่มเติบโตเร็วครับผม7มื้อเปลี่ยนน้ําตัวนึงหรือว่าน้ํามีกินเฮาก็เปลี่ยนตัวนึงครับผมแล้วก็หาเวลาน้ํามีกินเฮาก็หาจุลินทรีย์หา EM มาใส่ครับผมไปพี่น้องเอาน้ำฝนใส่น้ำฝนที่เราเตรียมไว้ครับสาดลงไปเลยครับพี่น้องสาดจนคือฝนนี่แหละครับสาดลงไปเลยไม่ต้องให้น้ำเยอะครับผมพี่น้องคอยตาเบิ่งทีเดียวแล้วนะครับพี่น้อง
เดี๋ยวตักน้ำก่อนครับครับผมพี่น้องหลังจากที่เฮาให้น้ำกบแล้วครับพอกระซองเบิ่งให้น้ำกบแล้วผมพักไว้ข้าวนึงครับผมกบเขากำลังตื่นอยู่โอเคบ่ต้องให้น้ำไม้ครับเดี๋ยวฝนก็ตกแล้วครับเดี๋ยวผมใหม่มาเลยครับพี่น้องว่าใหญ่หลายกบเขาตื่นอยู่ให้ทั่วถึงเลยครับพี่น้องเขามีปลาหมออยู่แล้วครับผมปลาหมอตัวใดใหญ่ตัวไหนใหญ่ๆเขาก็กินไม่ได้ว่างานบ่เปลืองหรอกพี่น้องเฮาต้องให้เป็นเวลาครับเขามีปลาหมอกินน้ำดิให้กินผักบ้างน้ำเนี่ยเฮาต้องคงน้ำเก่าไว้ด้วยครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องพอพันเน่าไม่ต้องเปลี่ยนน้ำครับพอพันโอเคครับผมครับผมสำหรับมื้อนี้ผมบ้านน้องวัชกรสวัสดิ์จิตก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมไปถ่ายทอดเกี่ยวกับเกษตรการเลี้ยงกบให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผม7มื้อเปลี่ยนน้ําถึงเลยครับเด้อพี่น้องกบมันสิโตเร็วครับผมเลี้ยงปลาหมอใส่น้ําครับผมเขาสิได้เริ่มเติบโตเวลาพวกเฮาบ่ได้หัวหันนี่ครับผม7มื้อก็เปลี่ยนน้ําซะนึงครับสํานี้ก็โตเร็วแล้วครับผมหัวหันที่ให้ก็คือหัวหันปลาดุกครับผม21โปรตีนขึ้นไปเด้อครับพี่น้องตัวนี้ของผมใส่เป็นเบอร์3ครับไปครับพี่น้องไปขอกันคลิปต่อไปครับผมพี่น้องแล้วค่อยมาติดตามว่ากบมันตัวใหญ่เป็นไงครับผมไปพี่น้องแกงกบใส่บักฟักครับผมมาฟักมาแฟงลูกเดียวก็เกินพอครับพี่น้องเอ้ยเก็บเอาแต่ในสวนกับเรือเฟือแล้วครับพี่น้องโอเคครับผมไปพี่น้องไปขึ้นรถเท่าฮะไปตู้ครับโอเคครับพี่น้องผมมากับเขาสวนแกงกะทิกบหัวระพาครับพี่น้องเคยกินบ่ใส่กะทินะครับเนาะนี่ครับผมนี่ไปพี่น้องเอาโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็พอแล้วครับ